สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยึดอายัดทรัพย์บ,บ้าน4ี่หลังจับกลุมผู้ต้องหาเครือข่ายค้ามนุษย์โรหินจาเพิ่ม5คนค่ะพลตำรวจโทพิสิทธิ์พิสุทธิศักดิ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนองร่วมกับเจ้าหน้าทีส่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปง ยึดอายัดทรัพย์บ้านสีหลังจับกลุมผู้ต้องหาเครือข่ายค้ามนุษย์โรฮินจาเพิ่มอีก5คนโดยบ้านที่ยึดอายัดได้แก่บ้านของนายนัทพัฒน์แสงทองสมหลังซึ่งปัจจุบันนายนัทพัฒน์ถูกทางการเมียนมาจับกลุ่มข้อหาค้ามนุษย์และถูกควบคุมตัว และบ้านเลขที่201ทับ27หมู่2ตำบลบางนอนอำเภอเมืองของนายอรันหนูอินที่ถูกจับกลุมตามหมายสารจังหวัดนาทวีข้อหาค้ามนุษย์และถูกดำเนินคดีข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พลตำรวจโทเทศาสิริวาโทผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เปิดเผยว่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปงมาทำการปิดหมายตามหมายจับคดีโรฮินจาและสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ที่อำเภอหัวใซจังหวัดนครศรีธรรมราชขออนุมัติหมายจับไว้58คนและวันนี้ก็ได้ทำการปิดหมายยึดอายัดทรัพย์บ้านจำนวนสีหลังส่วนเรื่องอื่นยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้